ุดหมกมุ่นหาลงแต่ทางมืดมนทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจบัญชานำสู่ทางมรรคผลสำเร็จด้วยใจต่างบวชได้ทุกคนถึงภาระล้นบวชทรงทนอิ่มใจบวชใจบวชกันไหมวันนี้อย่ามัวรอรีลองสักทีรีบไวสมาธิจิตวันละนิดแจ่มใสทุกเพศทุกวัยเชิญบวชใจสร้างบุญเป็นหัวหน้ามีใจบัญชานำสู่ทางมรรคผลสำเร็จด้วยใจต่างบวชได้ทุกคนถึงภาระล้นบวชทรงทนอิ่มใจบวชใจบวชกันไหมวันนี้อย่ามัวรอรีลองสักทีรีบไวสมาธิจิตวันละนิดแจ่มใสทุกเพศทุกวัยเชิญบวชใจสร้างบุญสังวรคือการสำรวมเอาไว้ฟังเนื้อโลกฮักแม่จักไข่จ้าเมื่อแม่มาดาประมาณลูกน้อย เป็นหาวใจเป่าโศกซอยไข่น้อยหนาวจ้อยสานจ้ามืดหน้าตาลายเป็นไปสะปะอยากกินกาซาดองเกมของกินเกยมักปล่อยว่ามาเมเปรี้ยวหวานมันเกมอวากออกสีง
แม่นเบื่ออาหารนัดจังบ่นี่เคลื่อนเหียนอาเจียนเมื่อยล้าแม่นคลอกแม่นเคียงแม่นกำปีห้าแม่นกินเสื้อผ้าขวาสง โลกเข้าสู่ต้องย้อนแม่ผ้าสจำเป็นได้ทนดิ้นรนต่อสู้อารมณ์อ่อนไหวหึดใจขึ้นสู้เพื่อลูกของกูแต่แล่บ่ได้ไปการแบกจำแบกแซ่กลัวมืดเป็นหน้าตาลายเงียกาดนักล้ำตักน้ำบ่ไหวกว่าลูกหลอดไปแท้งอย่างเปิ้นโอแม่มันบุตตาเหมือนการจูบก้อนลูบสวามดูพอซ้ำสามเดือนก็พกก้อยหลายครั้งโลกคำเมนข้างตั้งได้หกเดือนตาหอดตามเปิ้นบอกข้าเองโลกดินตั้งในภูมิใจเสียงทานได้เจ็ดแปดเดือนเปิ้นเตือนกูบ้านอยากกินเตี้ยวต่างย่างเกี้ยวอย่าอาบน้ำดึกอย่าเกิดงูเลี้ยวอย่าเกี่ยวขอกเล่นบ้านมันอย่าปบบาเป้าอย่าเข้าป่านะอย่านั่งหาวจานอย่าตบต้องกูไอนางกาป้าตูบอดีแถมด้วยอยากกึดข้าโมยไหลลักอยากกินปอลูนกว่าพุงเจ้ากัดอย่าตักผีบ้าคนเมาผมลูกออกแล้วคันบ่ได้เก่าว่ากว่าเล็บเมื่อหญ้าถูกใส่โลกน้อยน้ำพริกน้ำแกงบ่อนแหนมขี้ต้อยกลัวลูกตั้งในหัวล้านชีวิตแม่มันเปรียบเหมือนควานจ้างเกิด
แต่สิ่งอันเด็กงามเก้าเดือนไขว้ครบหมายกำหนดกันลูกอยู่ในคันเก้าเดือนเต้าอันแม่เตรียมข้าวของพระอมบอกว่าพระอมผื่นงามกะติกอย่าหอมอย่าดมอย่ามองอย่าวิกสะบูและแป้งเด็กแค่ปูเลยกาน้ำอย่ารักสาเพลของเล่นน้องแม่แจ้งไว้จกเงินซื้อของสมองมือตื้อเตรียมแผ่วขั้วมือเครื่องใจเสื้อผ้าพรแม่หอมซื้อไว้ลูบไล่ตัวเจ้าตึงวันออกมาเหียดตื้อพ่อแม่ข้าจักข่าวจะดำจะได้ก็ได้แม่จะไปในบ่ว่ากายไกลเป็นห่วงเป็นใยสะป้าล่างเตื้อเจ็บต้องใจป้อสารจะกลัวเกิดลูกน้อยกลางต่างเจ็บต้องหลายครั้งน้ำไหลจนหน้าจะบ่ได้เกิดสักคำเจ็บใจตาอันห้องเจ็บต้องมื่นเกินกว่าโอดกันพอโลกในคันบอกไว้ล่างพองเจ็บแอวขวาล่างพองเจ็บแอวซ้ายล่างพองก็ปวดโกนลงมาพองเจ็บต้องน้อยลงแผ่แข็งขาพองโอ้ยอัลลาลาพองหุยพองไห้จับล่างคนผัวบ่ได้เข้าใกล้เอ๊ดาเป็นไฟขวางสัตว์พ่องยิกพ่องตีมีสารพัดลากพ่องกอดตมสามครวนคลางพ่องขี้ปอสดพ่องตดปอลานลางพ่องก่อการขึ้นฝ่าขึ้นเฮงพ่องก็เป็นลมเต้าลมเกลือกลิ้งเพราะว่าหูคิงเกียดกับตายกลมตายกามีสารพัดพ้องเป็นเลือดคืนตั้งนายเป็นลมก้นลมสิ้นลมหายใจล
เลือดขึ้นตั้งในไผ่ช่วยบ่ได้สร้างเวทเหลือเกินบ่เหมือนตายค่ายราวนราวายเดือดร้อนยาหอมยาแดงแต่กับน้ำฮ้อนเอาตนแม่เจ้ามารดาสิ้นใจเหี้ยแล้วผูกเกลียวไปนานแสนเวตนากรรมแม่หมอกอันพ่อองเกิดหงยาดีรัวเกิดบ้านลากพ่องสะต่างบอดนักหอเปิงบุญหมอดนั้นรอเป็นตับหมอกกอดจ่วยฮือเฟ่เฟ่พ่องลมบอกง่ายลมเบ่งบ่มีอากุนหมอมือดีผ่าจกออกได้หมอมีจัญญารักษาคนไข้ไกลอันตรายแต่ตักแต่ก่อนอ่อนหลังแม่มารตายหนักชีวิตเหม็นสันรวยราโลกโลกฟังไว้แม่จักไข่จ้าพระคุณมารดาแม่มาลาโอโลกเกิดออกมามีใจจืนสู้เป็นดินโดเจนล้ำอดกลั้นอาหารข้าวหวานแถมครั้งกินกะปิต้มพริกดำกะปิน้ำแห้งบ่ได้กินน่าสังกัวสาบตึงดังพิษเดือนเป็นบ้าก่อบ่มีไผเลี้ยงดูลูกข้าปุตตาธิดาลูกน้อยคนอื่นหมื่นแสนเป็นปันเป็นร้อยบ่เต้าแม่เจ้าสักคนโลกเหยลองนึกกึดดูเหตุผลได้เกิดมาเป็นคนย้อนแม่ของเจ้าโลกเกิดออกมายังบ่กินข้าวได้แต่มัวเมาร่ำร้องลูกเจ็บในหาเจ็บขาเจ็บท้องแม่เฝ้าอบอ้อมเจอจมน้ำอ้อยน้ำมินนมข้นนมพอ บ่เต้าน้ำนมมันดาสองตาโลกได้เดิมกินจนอิ่มตังข้าวแม่ผอมส้มสาวแต่ตักแม่สู้ภายผอมถนอมความรักอบกอดแม่ลูกจะอาจำเจ
แม่กอดเจ้าไว้บอดได้ห่างเฮ้จมในเปลลาบตะลูกลาหลอกม่อยลับตาล่นไปสักผ้าเอ๋ที่โรยราฝั่งฟ้าวฝนตกสวยสวยผ้าอ้อมหมอกเหนาวดังไฟตากแห้งห่มควันลูกตื่นแถมแล้วกลัวลูกจากกูจีลำดวนอาบน้ำปอนข้าวล้างพ่องใหญ่มาปอดาจาเท้าบ่บนกุนอ่อนน้อมถามเตะถามตีเป็นไม้เป็นค้อนพ้องถามเข็นข้าอาบฟันแต่งเกิดทอดแม่ฮักเหมือนแก้วเหมือนแสหมดงามหมดแดงบ่ฮือใดกระไรโลกเจ็ดแปดทนป่อแม่เลี้ยงได้จนเจริญวัยใหญ่แล้วส่งไปศึกษาพยาเพิดแผ้วนาดไปดื่มลาออกเมายาเรียนมานักล้ำเอาขว้างไหนมีผัวมีเมียป้อยบ่มากลายพ่อแม่เจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยใครตึงบอกมาใจแถมซ้ำสมบัติหลักฐานให้นาป่าตั้งลูกยังหวังได้คนเดียวน้ำตาแม่ตกอกแม่เป็นเปลวที่แม่คนเดียวเลี้ยงลูกลูกเลี้ยงบ่ได้เกิดไปเกิดมาผลดีใครให้เป็นกรรมอันใดเจ็นล้ำเตะลูกทุกจนแม่ทนช่วยกรรมแม่เมตแต่ฮืออภัยความหักอย่างนี้จักหาตีนายอย่าสุดประเทศไทยหาตึงบ่ได้เปตตามารดาควรสักลาบไว้แม่ของเอาคือแม่พระความกตัญญูขอจะไปละนั่นเป็นลมแก้วโพไซพ่อแม่ตายแล้วจักไปหานายพอแห่คนใดละมาเหมือนแม่เจ้าพระคุณปิตามารดาผู้บังเกิดกล้าว
นึกถึงบุญคุณตั้นไว้เงินทองสินทรัพย์ได้กินได้ใจของพ่อแม่เจ้าเนินายพระคุณตานั้นยิ่งใหญ่เหลือล้าลูกเอ๋ยยิ่งใจบอกกลัวลืมแม่เจ้าลูกเอ๋ยยิ่งใจบอกกลัวลืมบนกุนแม่เจ้าก่อนและนายเอ๋ยขอกราบนอบน้อมพุทธเจ้าเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยะสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกับกลาวะไวยสาตัดพระมหาเถรานุเถรเจ้าทุกตนทุกองค์เป็นความเคารพเป็นอย่างสูงจะรบพรไปศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายจะยิ่งจะอินทรียสังวรคือการสำรวมการบันเทอัตมาภาพตาลิมพระมาสมชัดนัทธธรรมิโกที่รู้เจ้าอาวาสบันยาวระวังระวัยสิ่งใดที่ต้องจำกัดยักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาปฏิบัติอินทรีย์สังวรขององค์สมเด็จพระกินวรรสกลิ่นเสียงมีกายมีใจเรียนรู้เพ่งพิจารณาตาและหูพึงรู้ไว้ก่อนความคิดว่าจะอยากหนาเอามาพันผมปิดปากนอกก่อนแล้วจึงปิดปากในพูดมากเรื่องมากพูดน้อยก็มีเรื่องน้อยไม่พูดเพียงหน่อยก็พลอยไม่มีเรื่องอะไรคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยจริงไหมสถานร้ายดีแยกได้ยาวใส่ไว้ในอารมณ์อินทรียสังวรจัดการให้มันสมบูรณ์เอาไว้เป็นทุนได้เพื่อนุนสร้างแนวความคงกิเลสใดๆจะได้ไม่มาถล่มธรรมะชัยห่มเพียรบ่มอินทรีย์สังวรก็มีเรื่องน้อยไม่พูดเพียงหน่อยก็พลอยไม่มีเรื่องใดคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยจริงไหมร้ายดีแยกได้อย่าเอาใส่ไว้ในอารมณ์อินทรียสังวรจัดการให้มันสมบูรณ์เอาไว้เป็นทุนได้เกื้อหนุนสร้างแนวทางคนกิเลสใดๆจะได้ไม่มาถล่มธรรมะชัยห่มเพียรบ่มอินทรีย์สังวรความเป็น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 ความเป
ับดับขันไปแล้วเนาะเฮาบ่สามารถที่จะหันหน้าหันตาหรือว่าเฮาบ่สามารถที่จะได้อยู่ได้จากกับเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่นได้ตายจากเฮาไปแต่จะได้ก็ดีทั้งสองแม่นี่สัตยาญาติโยมถึงแม่แต่บอกว่ามันจังใดกันเออน่าจะได้แล้วเนาะนะท่านอาจารย์ว่าไฟหินได้แล้วเนาะเอาล่ะศรัทธาญาติโยมเข้าเนื้อหาสารธรรมกันต่อเนาะให้จะไปหล่ำเปิดอันนี่เนาะเปิดเพลงมันก็เลยทำให้เพลงไปสูญกันเฮียนะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองสถานีวิทยุเอออาหารละเสียงมาละเนอร์อาล่ะฟังธรรมะกันต่อเนาะบุคคลหาได้ยากสองอย่างก็คือ1บุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน2กตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและกระทำตอบบุพการีหมายถึงบุคคลผู้กระทำอุปการะแก่คนอื่นโดยบ่หวังผลตอบแทน
ยกตัวอย่างเช่นป่อแม่นอกบุพการีเป็นผู้ประกอบไปด้วยพรหมวิหาร4ประการก็คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่นอกบุพการีนะก็คือว่าเป็นคนที่ทำตามหน้าที่และบัดใจหน้าที่ของตนโดยบ่หวังผลตอบแทนบุพการีศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเปิ้นแยกเอาไว้อยู่4ประเภทด้วยกันก็คือ 1. พ่อแม่ 2. อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ 3. พระมหากษัตริย์ 4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมบุคคล4ประเภทนี้ศรัทธาญาติโยมป่นห้องว่าบุพการีนะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่นะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกเต้าเหล่าหลานลูกศิษย์ลูกหานะโดยบ่หวังผลตอบแทนศรัทธาญาติโยมอันนี้ป่นห้องว่าบุพการียกตัวอย่างพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นได้ชื่อว่าเป็นบุพการีนะก็เพราะว่าท่านทั้งสองเป็นผู้ประกอบไปด้วยพรหมวิหารธรรม4ประการก็คือมีจิตเมตตาบำรุงเลี้ยงดูบุตรลูกเต้าเหล่าหลานของตัวเก่าเฮอได้หับกับความสุขกอยห้ามเฮือลูกเต้าเหล่าลานของเฮาบ่ฮือกระทำความชั่วกอยแนะนำเฮือลูกเต้าเหล่าลานของเฮาตันตั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีละความชั่วทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสคอยแนะนำให้ลูกเต้าเหล่าหลานของเฮาได้ศึกษาศิลปะวิทยาการอะหยังต่างๆตลอดจนถึงจัดหาภรรยาหรือว่าสามีให้ตามสมควรและก็มอบทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้กับลูกเต้าของเฮาอันนี้ปนห้องว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมต่อไป2อุปัชฌาย์อาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นบุพการีก็เพราะว่าเปิ้นเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมมีจิตที่มีเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์ลูกศิษย์ด้วยธรรม4ประการก็คือว่าแนะนำฮือฮู้ว่าประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วก็บอกศิลปะวิทยาให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาอย่างแจ่มแจ้งบอกศิลปะวิทยาให้ลูกศิษย์ลูกหาบ่ปิดบังแล้วประกาศเกียรติคุณศิษย์ให้ปรากฏในเพื่อนฝูงและข้อสุดท้ายที่สำคัญครูบาอาจารย์จะปกป้องกันลูกศิษย์ในทุกสถานอันนี้ก็คือว่าเป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์ต่อไปข้อที่3นะข้อที่3ก็คือพระมหากษัตริย์ศรัทธาญาติโยมได้ชื่อว่าเป็นบุพการีก็เพราะว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมนะมีเมตตาจิตประกอบด้วยศีลด้วยธรรมเสียสละเปื่อส่วนรวมแล้วก็ทรงปกครองประสบนิกรโดยบัลลังก์เอียงด้วยอคติ4เพื่ออย่างเพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์
ต่อไปข้อที่4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นบุพการีก็ว่าเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงอาศัยพระเมตตาจิตทรงแสดงธรรมสั่งสอนเวนัยสัตว์ฮือฮู้ตามได้มีสติปัญญาเพื่อจิตจะบรรลุธรรมอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโอวาทสามประการก็คือเว้นจากความชั่วทางด้านกายทางด้านวาจาและก็ทางด้านจิตใจและก็เฮาท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดีทางกายทางวาจาและทางจิตทางใจและทรงสอนเฮาท่านทั้งหลายจำเริญสมาธิของตัวเฮาท่านทั้งหลายคือสะอาดหมดจดผ่องใสอยู่อย่างสม่ำเสมอนะอันนี้คือหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง4อย่างบุคคล4ประเภทนี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง4ท่านนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นบุพการีชนเนอะตีเปิ้นได้ทำหน้าที่โดยบ่หวังผลตอบแทนต่อไปกตัญญูกตเวทีศรัทธาญาติโยมกตัญญูกตเวทีก็หมายถึงบุคคลที่โหจักบุญคุณของคนอื่นแล้วตอบแทนบุญคุณเปิ้นนี่กตัญญูกตเวทีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นคุณธรรมคุณงามความดีที่มีอยู่ตั้งจิตตั้งใจของภัยของมันจะแสดงออกด้วยการตอบแทนบุญคุณหรือว่าปูจาบุญคุณคุณงามความดีต่างๆด้วยการกระทำตามโอกาสตามความสามารถกตัญญูกตเวทีนิสทาญาติโยมเปิ้นจำแนกเอาไว้เป็น4ประเภทด้วยกันก็คือ 1. โลกเต้า 2. สัทธิวิหาริกอันเตวสิก 3. ประชาชน 4. พุทธบริษัทเหตุที่เปิ้นห้องว่าบุคคล2ประเภทคือบุพการีและก็กตัญญูกตเวทีว่าเป็นบุคคลหาได้ยากนะก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าคนเฮานั้นศรัทธาญาติโยมถูกอวิชชาและตัณหาครอบงำมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตนโดยฝ่ายเดียวเมื่อตนเองได้รับความสุขแล้วก็บอกคำนึงถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะทำตนให้เป็นบุพการีได้ส่วนบุคคลที่ได้รับอุปการะจากคนอื่นแล้วแต่ภายหลังหูจักบุญคุณเปิ่นนะตอบแทนบุญคุณเปิ่นด้วยมีจิตสำนึกที่ดีนะอันนี้เปิ่นห้องว่าบุคคลจะมีอุปนิสัยใจเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ยากยิ่งศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายนะยิ่งในสมัยยุคปัจจุบันซ้ำให้โตนะพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงดูลูกเต้าเข้าปันมาโอ้จนจำเริญขึ้นใหญ่นะมีความโหมีการมีงานทำสดได้ก็ละป่อละแม่เนี่ยนะบาเลี้ยงดูบาเอาใจใส่เปิ่นนะอันนี้เปิ่นห้องว่าคนอกตัญญู
แต่ถ้าบุคคลใดเป็นคนที่มีคุณธรรมกตัญญูกตเวทีนะเปิ้นฮ้องว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนะหาได้ยากในโลกศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมนะบุคคลใดมีธรรมทั้งสองอย่างนี้นะก็คือบุพการีนะตลอดจนถึงกตัญญูกตเวทีก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์นะความกตัญญูกตเวที11ประการเนอร์ศรัทธาญาติโยมอานิสงส์นั้นมีอย่างพ้องข้อที่1ได้ชื่อว่าเป็นสัตตบุรุษอันว่าสัตตบุรุษเนี่ยก็คือว่าเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมนะใฝ่หาแต่คุณงามความดีอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเป็นสัตตบุรุษข้อที่2เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลายของศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายเปิ้นจะมีการยกย่องสรรเสริญโอ้นะลูกป่ออุ้ยนั่นลูกแม่อุ้ยนี่เปิ้นอย่ามาดีแต่ว่านะเปิ้นฮักป่อฮักแม่เปิ้นนะเปิ้นดูแลป่อแม่เปิ้นนะเปิ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างตอบแทนบุญคุณป่อแม่เปิ้นโอ้อันนี้จะได้รับการสรรเสริญยกย่องจากศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะก็คือว่ามันถึงหันกันน่ะศรัทธาญาติโยมนะชาวบ้านชาวจองนี่นะเนาะไผเนี่ยอายังไผทําอายังนี่นะก็เพิ่นก็จะฮู้กันนะสิ่งใดดีเพิ่นก็จะสรรเสริญสิ่งใดสิ่งที่มันบ่ดีนะเพิ่นก็จะนินทาเล่าแน่จากวันอันนี้ก็เป็นโลกธรรมต่อไปข้อที่3ถ้าเฮามีความกตัญญูจะเป็นเหตุให้เฮาท่านทั้งหลายได้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติเน้อศรัทธาญาติโยมนะตายจากชาตินี้ไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในมนุษย์สมบัติก็คือว่าจะได้เป็นมนุษย์แห่มเตื้อหนึ่งนะจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวบุตรเทวดาและตายที่สุดศรัทธาญาติโยมเมื่อคุณธรรมคุณงามความดีมันเต็มจิตเต็มใจใสสะอาดเนาะก็จะได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธศาสนาที่เปิ้นฮ้องว่านิพพานสมบัตินะต่อไปข้อที่4เป็นต่างไปสู่มหากุศลนี่มหากุศลก็คือว่านะความฉลาดที่ยิ่งใหญ่นะบุคคลใดมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแล้วก็จะเกิดปัญญาที่ยิ่งใหญ่เวลามีปัญหาอะไรยังต่างๆเกิดขึ้นมาในชีวิตเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาต่างๆเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาอะไรยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นได้ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ได้กระทำกตัญญูกตเวทีต่อกับป่อกับแม่หรือต่อบุคคลอื่นๆที่มีพระคุณกับตัวเราต่อไปข้อที่5จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่บ่ประมาทมีสติทุกเมื่อข้อที่6จะได้เป็นคนที่มีแก่นมีธรรมประจำจิตประจำใจมีศีลมีคุณธรรมประจำจิตประจำใจติดตัวไปตลอดชาติข้อที่7จะได้รับประโยชน์ถึงโลกนี้โลกหน้าและก็ปรมัตถประโยชน์นี่อันนี้ลักธรรมคุณธรรมก็คือ
บุพการีและก็กตัญญูกตเวทีทั้งสองหัวข้อนี้นะศรัทธาญาติโยมนะจะทำมือเฮาตั้นทั้งหลายได้รับอานิสงส์ตึงในจาตนี้และตึงในจาตแน่ศรัทธาญาติโยมต่อไปข้อที่8ย่อมรักษาปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมได้นะคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยศรัทธาญาติโยมจะเป็นคนที่สามารถที่จะศึกษาตึงตั้งโลกตึงตั้งธรรมและก็จะสามารถป้าตนป้าตัวป้าจิตป้าใจบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาได้ที่สุดนะต่อไปข้อที่10นะบุคคลที่มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนะย่อมมีที่พึ่งอันประเสริฐนี่นั่นหมายความว่าเฮาไปตั้งใดก็ดีตกน้ำก็บันไลตกไฟก็บ่ไหม้ก็จะมีตีจังตีเปิ่งมีคนช่วยเหลือตลอดเวลาก็เพราะว่าอานิสงส์ของกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี่เองต่อไปข้อสุดท้ายศรัทธาญาติโยมจะเป็นคนที่เลิศด้วยคุณธรรม3ประการก็คือเป็นคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาบุคคลใดที่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมศีลก็จะเกิดจากคนนั้นสมาธิปัญญาหรือว่าไตรสิกขา3ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนะอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะธรรมะที่นำมาฝากศรัทธาญาติโยมในตอนเมื่อเจ้าวันนี้นะเรื่องของบุคคลหาได้ยาก2 อย่างก็คือบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน 2. กตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและทำตอบแทนเนาะบุพการีก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่เฮาท่านทั้งหลายจะต้องเคารพกราบไหว้ปู่จาได้อย่างสนิทใจเป็นบุคคลที่ฮือชีวิตนะบุคคลที่ฮือชีวิตทั้งโลกก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุคคลที่ฮือชีวิตทั้งธรรมเมื่อเฮาท่านทั้งหลายได้เกิดใหม่มีใจที่บริสุทธิ์ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองส่วนกตัญญูกตเวทิตาธรรมนะกตัญญูกตเวทีก็คือว่าบุคคลที่นึกถึงคุณคนเตนะได้เลี้ยงดูได้สั่งสอนเฮามาได้ฮือสิ่งติดีๆเฮามาแล้วเฮามีจิตสำนึกนะอยากจะตอบแทนบุญคุณเปิ้นนะยกตัวอย่างก็มีลูกเต้าเหล่าล้านพระภิกษุสององค์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท4ทั้งหลายนี่อันนี้ปนห้องว่าเป็นบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่กตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าบุคคลหาได้ยากในโลกนี้2 อย่างก็คือบุพการีและกตัญญูกตเวทีหายากขนาดบุคคล2ประเภทนี่นะในโลกนี้ไปเสาะไปซื้อเอาเติศรัทธาญาติโยมเปิ้นตึงบ่มีขายนะจะไปซื้อพ่อซื้อแม่จะไปซื้อครูบาอาจารย์จะไปซื้อเอาพระมหากษัตริย์จะไปซื้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นตึงบ่มีขายที่ไหนก็เลยได้ยกย่องว่าเป็นบุคคลหาได้ยากนะและก็กตัญญูกตเวทิตาทำก็เหมือนกันไปเสาะซื้อไปเสาะพอติเตศรัทธาญาติโยมนะบิ๊กซีเซเว่นแห้งโลตัส
ะร้านค้านะกาดลีไอหยังต่างๆไปเสาะพอนะนะบุคคลที่เป็นลูกเต้าเหล่าล้านบุคคลที่เป็นพุทธบริษัทตั้ง4คนที่มีใจใฝ่ในศีลในธรรมนะคนที่มีจิตใจมีจิตสำนึกตอบแทนบุญคุณคนอื่นโดยติบ่หวังผลตอบแทนนะบุคคลที่มีศีลมีธรรมกตัญญูกตเวทีกระป๋อกระแม่ไปเสาะไปพอหาเอาเตอะสถาญาติโยมนะมันมีที่ไหนมันมีตัดใดพ่องนะถ้ามันมีณสถานที่แห่งนั้นในบ้านในเมืองนั้นๆ นะก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับสังคมนั้นๆก็จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนาะอันนี้แหละสถาญาติโยมนะเป็นธรรมติหาได้ยาก2 อย่างในโลกนี้นะข้อมูลนี้มาจากอังคุตรนิกายทุกกะนิบาตในพระไตรปิฎกเนอสถาญาติโยมติองค์สมได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งได้สอนหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเอาไว้เพื่อให้หมู่เฮาทั้งหลายนะได้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติใจให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและก็ต่อสังคมเพราะฉะนั้นหวังว่าสถาญาติโยมทั้งหลายเนื้อหาสารธรรมวันนี้ก็คงจะฮือศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจและนำไปเผยแผ่และนำไปประพฤติปฏิบัติตามนะการจัดรายการก็อาจจะมีตกหล่นลงไปพ่องก็ขอสู่แม่อาภัยศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้วันที่12สิงหาคมเนาะก็ฮือศรัทธาญาติโยมนะทำดีกับพ่อกับแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อคุณแม่บาจำเป็นที่จะต้องทำเฉพาะวันที่12สิงหาคมต่ออันคือทำทุกวันทำตึงเหมือเจ้าทำตึงเหมือตอนทำตึงเหมือค่ำเหมือคืนนะทำความดีคือเปิ่นหูเปิ่นหันคือเปิ่นได้สบายอกสบายใจนะคนที่ทำดีไว้แล้วก็ทำดียิ่งขึ้นไปนะคนที่ประพฤติปฏิบัติตัวบอดีก็พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเก่าให้มันดียิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็ขึ้นชื่อได้ว่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนาะวันนี้บ่ได้รับสายนามัยจากคณะศรัทธาญาติโยมเนาะคิดว่าอยากจะเอาธรรมะเนื้อหาสารธรรมแบบสมบูรณ์เนาะมันเต็มตีสักวันหนึ่งเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะนะคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังอย่างเต็มตีนี่นะก็ขอสุไมศรัทธาญาติโยมตัวแต่กันว่าศรัทธาญาติโยมจะโทรมาหลังไม่หลังจากจบรายการไปแล้วก็ได้เนอะเบอร์โทรวัดหนองยาวก็เบอร์0899558998พร้อมกันนั้นก็ขออนุโมทนาบุญไปถึงยังคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายที่ฟังทางสถานีวิทยุนะที่ได้ช่วยกันสืบสานต่อหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวเนาะก็มีแม่คำพงอุ่นบุญตันนะโยมหลับประเสริฐกองละนะปี่อัมพาสมยศพ่อสมศักดิ์ชุ่มใจนะแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูวัฒนาศีแม่เหมาะจังหวัดลำปางกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับเนอแล้วก็โยมชนาภาศีทาแม่เฉลียวเกียงมานาพ่อกองคำทองคำเนาะแล้วก็ท่านอาจารย์วัดไฟหินนะตลอดจนถึงท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะที่ก็ติดตามควบคุมกำกับอะไรอย่างต่างๆเกี่ยวกับทางสถานีวิทยุเพื่อฮือสัญญาณภาพเสียงอะไรอย่างต่างๆให้มันเกิดความสมบูรณ์จะเอี้ยศรัทธาญาติโยมมันต้องช่วยกันนะช่วยกันหลายๆฝ่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะได้สมบูรณ์ 100%
นะแล้วก็การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะได้เข้าถึงจิตถึงใจของศรัทธาญาติโยมสุขาสังฆะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้นะอย่างในสถานการณ์โควิดจะอีสถาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเฮาตั้นทั้งหลายจะไกลโลกโควิด19ได้เฮาตั้นทั้งหลายก็จะต้องอาศัยความสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมในที่นี้ก็คือว่าแยกกันอยู่นะสถาญาติโยมเป็นความสามัคคีธรรมในแบบยุค New Normal เนาะแยกกันอยู่คนตี่คนต่างนะเพราะว่าอย่างมันก็จะติดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายเนาะเอาละหวังว่าธรรมะวันนี้คงจะเป็นที่ปออกปอใจแก่คณะสถาญาติโยมอาตมาภาพขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวจากลาวสถาญาติโยมไปแต่เพียงเท่าอีก็ขอบุญกุศลที่เกิดจากสร้างอาตานะปรมีศิระปรมีในวันนี้ได้จกปกปักษาสถาญาติโยมทั้งหลายก็ได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคนเออขอเจริญปอน